มาดูคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ท่านติดโควิด19แล้วก็รักษาตัวหายเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยืนยันว่าการกักตัวของตัวเองเนี่ยเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะคะในขณะเดียวกันค่ะก็เตรียมเสนอในเรื่องของการลดวันกักตัวผู้ป่วยโควิด19ด้วยจากเดิม7วันจะเสนอให้เหลือ5วันค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ชี้แจงถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์การรักษาการป่วยโควิด-19ของตนเองที่มีกระแสว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขโดยยืนยันนะคะว่าตนเองได้รับการรักษาและกักตัวตามมาตรการสาธารณสุขอย่างครบถ้วนซึ่งสามารถตรวจสอบกับแพทย์ที่ให้การรักษาได้ค่ะนอกจากนี้ยังกล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้ตัวเลขผู้ติดโควิด-19ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นว่ามาจากการเปิดประเทศแต่ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยหนักและผู้เสียชีวิตมีไม่มากอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้เพราะคนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนแล้วพร้อมให้ความเชื่อมั่นต่อการรับมือกับการระบาดของโอมิครอนสายพันธุ์ BA.4 BA.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมเวชภัณฑ์และสถานพยาบาลไว้รองรับแล้วนะคะขณะที่นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคออกมายืนยันเรื่องของการรักษาอาการโควิดของคุณอนุทินเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขค่ะซึ่งช่วงที่คุณอนุทินออกมาปฏิบัติภารกิจเป็นช่วง3วันสุดท้ายของการสังเกตอาการสามารถออกมาทำงานได้พร้อมเผยด้วยนะคะว่าทางกระทรวงเตรียมเสนอที่ประชุมศบค.ในวันที่8กรกฎาคมนี้ขอลดจำนวนวันในกระบวนการรักษาลงเป็น5บวก5วันนะคะฟังเสียงของอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะไม่ใช่นับวันตรวจแลบแต่ตรวจแลบก็คือวันถ้าคนไม่มีอาการเนี่ยถึงจะนับวันตรวจแล็บเนาะแม้ถ้านับวันท่านเนี่ย10วันเกินแล้วนะไม่น่ามีปัญหาแต่เราใช้ เวลาป่วยติดเชื้อเนี่ยถ้าจำได้นะของเดิมเรา14วันแต่ตอนนี้ความรู้เราเยอะขึ้นละเขาก็ลดเหลือ10วันแต่10วันเนี่ยใช้7บวก3ก็คือ7วันเนี่ยแยกกักคนเดียว3วันเนี่ยสังเกตอาการออกไปไหนมาไหนได้อันนี้คือ7บวก3แล้ววันศุกร์เนี่ยทางคณะกรรมการแพทย์ด้านวิชาการเนี่ยเขาจะลดเหลือ5บวก5ก็คือกักแค่5วันอีก5วันเนี่ยออกไปไหนมาไหนได้สังเกตอาการก็ใช้ DMSG เหมือนเดิมก็คือ distance เว้นระยะห่างใส่หน้ากากอนามัยนายแพทย์โอภาสยังชี้แจงกรณีกระทรวงสาธารณสุขออกเอกสารประกาศแจ้งเตือนทั่วประเทศให้เตรียมความพร้อมในการรับมือโควิดรอบใหม่นะคะว่าเป็นการเตรียมพร้อมมาตรการตามปกติซึ่งไม่ใช่แค่กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นแต่กระทรวงมหาดไทยก็มีประกาศเตือนเช่นกันค่ะพร้อมยอมรับนะคะว่าขณะนี้มีผู้ติดโควิด-19 เพิ่มขึ้นจากปัจจัยก็คือกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์และเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 BA.5 ที่สามารถติดได้ง่ายแพร่เชื้อได้เร็วขึ้นแต่ความรุนแรงไม่มากยืนยันนะคะว่าภาพรวมเตียงผู้ป่วยยังสามารถรองรับได้ยกเว้นกทม.ที่มีเงื่อนไขซับซ้อนอาจทำให้เตียงเต็มส่วนการประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นนั้นจะต้องให้ศบค.ประกาศอย่างเป็นทางการค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ